Amazing Square สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ D Square ครับคุณอยู่กับผมครับภูริฮิรัญพฤกษ์ครับค่ะและแพรพิชยามั่งมีผลค่ะเรามาพบกันนะคะสดๆแน่นอนเลยทุกวันพุธค่ะ1ชั่วโมงเต็มตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปที่ดูทีวีที่นี่แน่นอนรับรองได้เลยว่าสนุกแน่นอนเรื่องราวดีๆมีสาระเต็มๆใช่แล้ววันนี้นี่นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาอีกเช่นเคยนะครับเป็นแขกรับเชิญซึ่งมาจากภาพยนตร์เรื่องปล้นนัยยะ2ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนุ่มฮอต2คนนะฮะสนุกสนานร่าเริงเดี๋ยวพบกันกับช่วงที่2ครับแต่ช่วงแรกนี่เราเข้าสู่เรื่องราวของเรากันก่อนดีกว่าครับกับช่วงสิงห์สแควร์นะครับเราก็จะมีข่าวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับข่าวแรกของเรานี่นะครับเป็นเรื่องราวของคนที่ชอบในเรื่องของกีฬานะครับเพราะว่าจะมีการจัดแข่งขันกีฬานะฮะร่วมกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกับหน่วยราชการแล้วก็เอกชนเนี่ยนะครับจัดงานที่มีชื่อว่าสมุยไตรแอธลอน2012นะครับซึ่งจะเป็นสุดยอดมหากรรมที่เขาจะรวมคนซึ่งเป็นคนเหล็กแข่งขันคนเหล็กซึ่งจะมีการแข่งขันว่ายน้ำวิ่งมาราธอนรวมไปถึงการปั่นจักรยานในคราวเดียวหมายถึงว่าแข่งพร้อมกันเลยทีเดียวระยะทางรวมเนี่ยนะครับ156กิโลเมตรวันเดียวมันต้องเป็นคนเหล็กคนธรรมดาแข่งไม่ได้แล้วก็บอกว่างานนี้นะครับจะจัดขึ้นที่เกาะสมุยซึ่งจะเป็นการโปรโมทเกาะสมุยไปด้วยในตัวเพราะว่าจะแข่งขันกันบนเส้นทางอันสวยงามรอบๆเกาะสมุยก็แข่งขันไปด้วยชมวิวทิวทัศน์ไปด้วยสนุกอย่างแน่นอนก็จะมีการแข่งขันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่างานนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันที่มีระยะทางไกลที่สุดในเอเชียแปซิฟิกคือทั่วโลกนี่เขาเคยแข่งขันกันแพร์ทลอนเนี่ยจัดกันทั่วประเทศที่เอเชียก็เคยจัดแต่ที่เนี่ยครั้งเนี้ยระยะทางไกลแล้วก็โหดที่สุดคือต้องอึดจริงๆต้องอึดมากๆแล้วก็บอกว่าชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า4ล้านบาทนะฮะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็มีชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับก็จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22เมษายนบริเวณหาดบ่อผุดนะครับแล้วก็บริเวณท่าเทียบเรือหน้าทอนอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งงานนี้นะครับก็จะมีสื่อต่างๆเนี่ยเผยแพร่ไปทั่วโลกให้เห็นความสวยงามของเกาะสมุยคาดว่าจะมีคนมาร่วมการแข่งขันไม่ต่ำกว่า500คนรีบไปแข่งด้วยไหมไม่ไหวอ่ะดำอยู่แล้วแข่งไม่ไหวอึดจริงๆอยากแข่งนะครับอยากจะลองดูถ้าเป็นสัก5ปีที่แล้วเนี่ยคงจะไปแข่งเพราะว่ายังแข็งแรงอยู่แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วถ้าต้องไปว่ายน้ำปั่นจักรยานแล้วก็วิ่ง150กว่ากิโลก็วันเดียวนี้ไม่ไหวแน่ๆเอาละครับก็เป็นงานดีๆที่สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับก็ร่วมกับราชการแล้วก็หน่วยเอกชนร่วมกับหน่วยราชการแล้วก็เอกชนที่เกาะสมุยเอาละค่ะมาถึงข่าวที่2ของแพรกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้มีข่าวคราวค่ะเกี่ยวกับนักแข่งรถหนุ่มอ้อชาวไทยนอร์เวย์นะคะอายุเพียง17ปีเท่านั้นเองนะคะกับแซนดี้นิโคลัสตูวิกนั่นเองนะคะหนุ่มคนนี้ตอนนี้บอกได้เลยค่ะว่ากำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงใช่ฮอตจริงๆเขาจริงฮอตมากๆเลยนะคะตอนนี้กำลังไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งความฝันของเขาเนี่ยเขานะอยากจะเข้าไปอยู่ในการแข่งขันฟอร์มูล่าอยากจะได้แชมป์ก็คือเขาอยากเข้าฟอร์มูล่า1แต่ตอนนี้เขาก็จะอยู่ในรถเขาเรียกอาจจะเป็นรถสูตร3อะไรก่อนไม่ใช่ฟอร์มูล่า1ใช่แล้วซึ่งตอนนี้นะคะล่าสุดเลยค่ะเขาเพิ่งไปได้แชมป์รายการเอเชียนฟอร์มูล่าเรโนปี2010มาเก่งมากๆเลยนะซึ่งบอกได้เลยว่าเขาเป็นแชมป์ที่ถือได้ว่าอายุน้อยที่สุดเป็นคนไทยคนแรกเลยแหละถูกต้องเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็อายุน้อยที่สุดด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะในปีนี้นะคะสิงห์คอร์ปอเรชั่นค่ะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักนะก็จะให้การผลักดันเขาอย่างเต็มที่แน่นอนนะคะได้มีการส่งเขานะไปเก็บตัวไปทำการซ้อมอย่างหนักเลยที่ต่างประเทศด้วยคืออย่างสิงห์คอร์ปอเรชั่นของเราเนี่ยก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมาเป็นเวลานานมากๆหลายสิบปีแล้วในปัจจุบันนี้ก็มีการจัดสิงห์ Racing School ฝึกสอนอบรมรวมไปถึงทำทีมรถแข่งต่างๆเนี่ยสิงห์ก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่เป็นคนไทยซึ่งสิงห์ก็ทำการให้การสนับสนุนเขาไม่ได้แล้วที่จะไปสนับสนุนเขานะคะแล้วเร็วนี้เขาจะได้ไปเก็บตัวไปซ้อมกันที่ประเทศเยอรมนีวันนี้มีวีดีอาร์สัมภาษณ์เขามาให้ชมกันด้วยไปชมกันครับสวัสดีครับชาว D Square ผมชื่อแซนดี้นิโคลัสตูวิกนะครับผมอายุ16ปีนะครับในปีนี้ผมจะแข่งในรุ่น Formula Renault NEC ที่เป็น Northern European Cup นะครับ
ผมก็เพิ่งกลับมาจากซ้อมที่ฮอกเกนไฮม์ด้วยนะครับผมก็รู้สึกพร้อมนะครับสำหรับการแข่งขันนี้ตอนนี้โค้ชของผมก็มี2คนนะครับมีนิวยานี่ที่เป็นอดีตแชมป์ A1GP นะครับแล้วก็เคยเป็นเทสต์ไดรเวอร์ของ Toro Rosso ของ F1 นะครับเขาก็เก่งมากมาช่วยโค้ชผมแล้วก็ในทีมก็มีโค้ชด้วยชื่อโฮเซมาดูครับช่วยเรื่อง engineering อะไรแบบนี้ครับเพราะว่าในรถจะมี data ดู speed ดู braking throttle อะไรแบบนี้นะครับวันธรรมดาสำหรับผมก็ไปโรงเรียนนะครับแล้วก็ต้องกลับมาจากโรงเรียนต้องไปออกกำลังกายนะครับเพื่อต้องฟิตสำหรับแข่งรถนอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษหรอกครับเป็นคนธรรมดาเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของผมก็คือ F1 นะครับแน่นอนเลยครับขอให้ชาว D-Square มาสปอร์ตผมด้วยนะครับไป follow ที่ Twitter ได้นะครับ @sandystuwick แล้วก็ที่ Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ของผมสิงห์คอร์ปอเรชั่นดาฟอนแล้วก็ The Pizza Company ที่สนับสนุนผมปีนี้นะครับ And now you'll become a part of meสุดยอดมากเลยอ่ะใช่แล้วเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะถึงเขาจะเป็นลูกครึ่งแต่เขามีเชื้อของคนไทยอยู่ใช่แล้วก็ David R ก็พูดภาษาไทยนะคือเขาก็ยังคงประเพณีไทยเหมือนกันนะแน่นอนจริงๆแล้วชอบที่เขาบอกว่าความฝันของเขาคือเขาต้องไป F1 ให้ได้ F1 ครับแน่นอนคือมันเป็นความฝันของนักแข่งรถทุกคนทุกคนนะทุกคนอยากไป F1 อันนี้ผมเห็นศักยภาพก็อาจจะไปถึงที่นั่นได้เหมือนอย่างฟิล์มราชภาคที่ตอนนี้ไปถึงโมโต2แล้วนะอีกหน่อยก็ได้เป็นโมโต GP แล้วค่อยๆไต่เต้ากันไปเรื่อยๆค่อยๆไต่เต้ากันไปทางเราก็ต้องสนับสนุนครับเห็นคนไทยกำลังทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นไม่หยุดที่จะสนับสนุนอย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะแล้วในสเต็ปต่อไปนะคะที่ซันดี้เขาจะไปซ้อมกันนะคะก็จะไปกันที่สโลวาเกียริงแล้วก็ไปกันที่เรดบูลริงด้วยนะคะก่อนที่จะเปิดฤดูกาลใหม่ที่ฮอกเกนไฮม์วันที่21เมษายนนี้โอ้โหซึ่งเรามีข่าวสารมาให้ทุกๆคนติดตามเรื่อยๆแน่นอนแน่นอนแน่นอนอย่าลืมติดตามกันครับกับ D Square ของเรานะครับเราก็จะมีมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะฮะเป็นกิจกรรมดีๆของสิงห์คอร์ปอเรชั่นเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะเรากลับมาคุยกันไปดูหนังมั้ยยังดูแล้วพลนยะดูแล้วเหรอไอ้ยะดูแล้วสนุกมั้ยสนุกมั้ยสนุกมากสนุกมากเลยสนุกมากขำเหรอหรือว่าไงขำสิขำเหนื่อยท้องแข็งจริงๆสนุกจริงๆขำเหนื่อยท้องแข็งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาขำเหนื่อยท้องแข็งกันอีกครับเพราะว่าเรามีนักแสดงหนุ่ม2คนจากเรื่องพลนยะนี่นะครับมาทำให้เราสนุกสนานอย่างแน่นอนเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสิงมิตรภาพขาดไม่ได้ทุกครั้งเสียงจากคุณส่งถึงพวกเขาครั้งนี้สิงห์นำเสียงจากพวกเขาส่งถึงคุณบ้างแฮปปี้สงกรานต์แฮปปี้สงกรานต์ครับแฮปปี้สงกรานต์ครับ We wish you the best year you ever hadสิงห์คอร์ปอเรชั่นและเชลซีฟุตบอลคลับขาดไม่ได้ผู้ชนะฉลองความสำเร็จแค่วันเดียวมาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอทุกวัน
ต้องดีกว่าที่ผ่านมามองแต่เป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นก้าวไปข้างหน้าด้วยกันชนะไปด้วยกันสิงค์คอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณกำลังชมดูทีวีมิตรภาพที่ขาดไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมดีเจเจสุนการปลอดภัยกับรายการ Music All Round ทาง Dude TV แห่งนี้นะครับรายการเพลงแนวใหม่เอาใจคนรักมิวสิกวิดีโอพร้อมโชว์อันดับชาร์ตเพลงดังขับข้างด้วยคอนเสิร์ตสุดมันจากทั่วประเทศอัปเดตศิลปินหน้าใหม่ Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้สิงห์ไอดอลรายการคนหัวใจสิงห์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่กับเหล่าศิลปินนักกีฬาและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่จะมาเปลี่ยนแนวความคิดของชีวิตเพื่อความสำเร็จในอนาคตในความเชื่อแบบคนหัวใจสิงห์ในรายการสิงห์ไอดอลดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้Life at East Square เจอเข้ากับเธออีกแล้วอีกแล้วทุกคืนที่เจอเธอเธอยังสวยขาดหุ่นบาดตาเรียวขาทั้งตายหัวใจผู้ชายต่างก็ยกให้เธอเธอปล่อยไปหมดแล้วนี้แอบเห็น MV ไปแล้วนิดนึงจ้ะกับภาพยนตร์ค่ะเรื่องต้นนยะไอ้ยะไอ้ยะรีบเสียงกันแล้วนะคะเป็นว่าต้อนรับคนละกันดีกว่ากับน้องเลโอและน้องนิกกี้แม่นี่ผมเจอพี่แพรแต่ผมอยากจะพักเลยนะครับทำไมครับพักหน้าแล้วแพรน่ารักมากน้องคะไปเจอป้าหลังไมค์แล้วจ้ะลูกป้าเขาแก่แล้วเขาแก่แล้วทับที่ป้าบ้าป้าอยากฆ่าผู้เยาว์เออเหรอลุงป้ากันเลยนะนี่นี่นี่ถามนิดนึงที่มีเราปะเนี่ยที่ใส่ชุดผู้หญิงเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีอ้าวแล้วมาใหม่เนี่ยฮะเราเป็นตัวประกอบหลักครับไม่ประกอบหลักไม่เราไม่ได้แต่งหญิงอ๋อคือไม่ได้แต่งหญิงไม่ได้แต่งหญิงแต่งหญิงแล้วในเรื่องรับบทเป็นอะไรมันไม่เห็นเออเลโอเนี่ยเป็นน้องแท้ๆพี่เต๋าสมชายครับเป็นน้องแท้ๆเกิดจากพ่อจากแม่เดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องเนี่ยตัวผมชื่อม่อนพี่เต๋าในชื่อไม้นะครับแล้วก็เผอิญว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าโดนยิงในรถเมล์เลโอโดนยิงโดนยิงปั้งปั้งเอาล้มทีนี้ล้มแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยเล่นเลโอโดนยิงแล้วก็ผมเนี่ยเป็นแก๊งเลโอครับในแก๊งเนี่ยมี3คนครับมีผมเลโอแล้วก็ฮาวเวิร์ดบังตัวดีๆทั้งนั้นตัวดีๆทั้งนั้นเป้าหมายในชีวิตของเราในเรื่องคืออะไรครับก็คือหมายคือเอาชีวิตตัวเองให้รอดพวกนี้จะต้องช่วยผมไงฮะพาเลโอไปรักษาครับแล้วก็โดนยิงไงโดนยิงดูไปแล้วดูไปแล้วแล้วก็ดูแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมีรถมีนิยมเยอะมากใจเย็นหลานใจเย็นหลานเอางี้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงไอ้ป้นนยะเนี่ยคือไม่เคยดูทั้ง2ภาคเลยภาคแรกนี่นานยัง9 ปีเป็นหนังของพี่พศเหมือนกันครับผมโอ้ยังจะทำอีกนะทำอีกทำภาค3บอกไม่ทำไม่ทำล่าสุดเห็นกระทู้ในพันทิปป้นนยะจะมีถึง30ภาคมั้ยคะเพราะว่าหนังแต่เรื่องของพี่พศเนี่ยทำหลายภาคป้นนยะ2ภาคขอแต๋ว3ปีภาคแล้วนะเออก็มาสกอร์สนเนก็ทำต่อไปครับอ้าวป้นนยะ2ภาคแรกนะครับป้นนะ
ธนาคารครับภาคนี้ไปปล้นอะไรภาคนี้เนี่ยเราปล้นบ้านผลัดผลัดประหลัดบ้านประหลัดไม่ใช่ประหลัดคิกไม่ใช่แต่ว่าคือไม่ใช่ประหลัดแต่ว่าในเรื่องอ่ะชื่อในประหลัดชื่อนามสกุลคิกอันนี้เรื่องจริงชื่อประหลัดคิกจริงจริงสาข้อมูลมาไม่ถ้ามีคนต้องแนวนี้ไม่คือเราเริ่มเรื่องด้วยการไปปล้นโรงพยาบาลก่อนอย่างที่บอกไปว่าเรโอโดนยิงใช่ไหมครับพอโดนยิงปุ๊บพวกพี่เต๋านิกกี้อะไรทุกคนฮาร์วาร์ดเนี่ยก็ต้องพาผมเข้าโรงพยาบาลแต่เรื่องราวมันดันมาผิดคาดตรงที่ว่าเอ้ยโรงพยาบาลที่เราดันไปเข้าเนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลปกติเป็นโรงพยาบาลสัญญกรรมเข้าผิดแล้วก็หมอสัญญกรรมเป็นซันนี่ยูโฟกับปอยตีชนาไงเขากำลังช็อกกันอยู่แล้วเขากำลังช็อกกันอยู่ในเรื่องช็อกพี่ลงกับพี่เกิดอยู่ครับชุมูชุมูค่ะช็อกไปแต่ว่าจึงช็อกไม่เสร็จนะได้คนละครึ่งครึ่งมาครึ่งตัวครึ่งใบครึ่งใบครึ่งขวาได้ลูกเดียวได้ลูกเดียวได้ลูกเดียวครับผมก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ครับพอเข้าผิดโรงพยาบาลปุ๊บมันก็เกิดเป็นเรื่องวุ่นๆว่าเอ้ยรักษาก็ไม่หายสักทีก็ไปเจอพวกตลกแล้วก็ต้องพากันหนีออกไปข้างนอกพอหนีก็โดนตำรวจวิ่งไล่ตามแล้วก็ตำรวจตามมาเราขับรถตามเพราะว่าที่ตำรวจตามเพราะว่าออยธนาเป็นโจรแล้วออยธนาเนี่ยจะมาช่วยพี่เต๋าเพราะในเรื่องเป็นเพื่อนกันแต่ว่าออยธนาเนี่ยไปขโมยทองมาก่อนเห็นไหมตำรวจก็เลยตามเล่าขนาดนี้ไม่ต้องดูแล้วล่ะครับเดี๋ยวก่อนบทเรื่องที่เล่ามาเนี่ยกูฟังไม่รู้เรื่องเล่าอะไรกันเนี่ยไม่พี่ฟังไม่รู้เรื่องผมก็รู้สึกว่าผมพูดไม่รู้เรื่องผมก็เฮ้ยกูพูดอะไรวะเนี่ยไม่พี่ก็นี่แหละมันเป็นเทคนิคของน้องสาวเราฟังเรื่องราวจะได้ไปดูสนุกแบบนี้แหละครับดูสนุกแน่นอนดูแล้วได้อารมณ์ยาวมากพูดคำเดียวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือโดนยิงโอ๊ยเจ็บเจ็บไปที่มาเกิดอะไรขึ้นวะผมไม่เล่นหนังเยอะนะดูอย่างปีล่าสุด The Artist ได้รางวัลออสการ์นะฮะเป็นหนังใบ้ผมเหมือนกันผมจะเอาตุ๊กตาทองคำปีนี้ไม่พูดอะไรเยอะครับเน้นอารมณ์เกิดอะไรขึ้นอ่ะปีนี้เสร็จแล้วภาคแรกค่ะโดนจับแต่งนี่ไงก็คือเขาจ้างมาเนี่ยคือให้เล่นนิดหน่อยนะให้โปรโมทให้เยอะโปรโมทให้เยอะคนเดินสายโปรโมทพูดแล้วมันไม่ยอมมาหรอกเน้นโปรโมทเลยคิวเยอะไปมาคืนนี้เน้นโปรโมทไหนๆหมดก็น้อยแล้วสายโปรโมทแล้วกันครับดูแล้วได้อะไรบอกคุณผู้ชมนิดนึงไม่ได้อะไรเลยสาระไม่มีแต่ว่าได้ความสนุกครับพี่เพราะถ้าเกิดคุณดูหนังเนี่ยคุณอย่าไปเครียดบางทีเราเครียดอยู่แล้วไปดูหนังเครียดๆไปดูทำไมเสียตังค์ด้วยเครียดด้วยแต่กลัวไปดูแล้วไม่เครียดกว่าเดิมไม่เครียดรับรองดีกว่าบางระจันที่พี่ภูริเล่นแน่นอนอันนั้นคือเล่นไปเครียดไปไม่ไปดูเรื่องนี้ดีเรื่องดีๆนะฮะก็ดีกว่าที่คิดไว้อย่าแอนตี้คุณพจน์อานนท์บางคนโอ้แอนตี้พจน์อานนท์นะฮะคือผู้ชายคนนี้เขาอาจจะเคยแพ้คดีต่างๆมามากมายโอ้แพ้ทุกคดีแพ้ทุกคดีแต่เรื่องหนังเขาไม่แพ้ใครโอเคเขาทำหนังดีเขาทำหนังคือถ้าคุณเกลียดพจน์อานนท์แต่ว่าคุณอย่าเกลียดฝีมือพจน์อานนท์โอเคทีนี้เรามาถึงเรื่องคดีความของพี่พจน์อานนท์บ้างเล่าเรื่องฮาฮาในกองกันบ้างดีกว่ามีมุกลูคำๆอะไรไหมแค่สองคนก็เหนื่อยแล้วแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วคือฮาวด์บังเนี่ยมันจะเป็นคนซื่อพี่น้องคะออกแนวไม่เกี่ยวกับรายการที่ไหนเนาะไม่เกี่ยวกับนะครับฮาวด์บังเนี่ยจะเป็นคนซื่อแล้วก็ขี้ลืมขี้ลืมน้องคะเดี๋ยวซื่อกับซื่อบื้อต่างกันนะคะไม่นะเหมือนกันฮาวด์เนี่ยทั้งซื่อทั้งซื่อบื้อโอเคเหมือนกันเปียบนะมีวันนึงจะเข้าฉากสามคนสามคนมีผมมีเลโอมีฮาวด์พี่พจน์เขาก็บีบว่าฮาวด์พอแอคชั่นปุ๊บแอคชั่นไปปุ๊บเฮ้ยตำรวจมานะฮาวด์ตำรวจมาบ้านประหลัดฮาวด์ด้วยความซื่อฮาวด์ถามว่าตำรวจมาไงครับพี่พจน์อย่างนี้ที่ตำรวจมายังไงพี่พจน์ก็บอกควายไอ้ควายขี่ควายมามั้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วบางทีพี่พจน์บอกว่าฮาวด์บอกว่าตำรวจมานะฮาวด์พอจะเข้าฉากปุ๊บพี่พจน์อะไรมานะโพสก็บอกหมามามั้งไอ้ฮาวเวิร์ดสักพักพอ5 4 3แอคชั่นฮาวเวิร์ดเฮ้ยหมามามันเป็นอย่างนี้จริงๆของนี่จริงเหรอจริงนะเห็นเรื่องคดีเขาไหมล่ะไม่ต่อผิดต่อถูกไปแต่เราจะไม่พูดนะส่วนนั้นอย่าไปพูดเลยอย่าไปพูดเมื่อกี้มีฮาวเวิร์ดหลุดมาแล้วมีพี่เต๋าหลุดมาแล้วแล้วมีใครเล่นอีกบ้างจะเล่าให้หมดนะฮะดาราเรื่องนี้นักแสดงนำใน20กว่าชีวิตเดี๋ยวนะพี่ว่าเรานั่งปูเสื่อนั่งคุยกันได้ครับได้ครับไม่ยาวสบายๆอยู่แล้วเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวกับเขาโอเคนะฮะนักแสดงนำนะครับมีเต๋าสมชายออยธนาแท็กพลันยูนะครับปอยตีชดาตั๊กบงกตซันนี่ยูโฟพี่โกพี่โกพี่ลงพี่เกิบครับบุกโกบุกโกนุ้ยเอนุ้ยเอฟเอดาดาอันนี้นี่คือทุกเวลาเข้าฉากนี่เข้าฉากพร้อมกันหมดทุกคนไหมพร้อมกันหมดทุกคนหนังเรื่องนี้ถ่าย9เดือนอ่ะแต่ที่เขาพูดมาไม่มีชื่อเขาพวกเขาเลยนะไม่ผมเร็วมาหมดเลยแต่ว่าบางทีเขาไม่อยากพูดชื่อสรุปเป็นนักแสดงด้วยบางทีเขาไม่อยากพูดทำไมครับนี่ชื่อคนดูบอก
เอ็นริกี้กับเลโอไหนว่าเหมือนรู้จักรู้จักต่อไปนี้คนไทยทั้งประเทศจะรู้จักเราครับผมนะครับรู้จักในเรื่องอะไรครับเรื่องคดีความกับพี่พศเรื่องคดีความว่างอะไรบ้างอย่าไปตามเขาแล้วเป็นยังไงเล่นหนังของเกี่ยวกับสาวประเภท2เนี่ยเคยมีประสบการณ์แบบว่าระทึกขวัญกับสาวประเภท2มั้ยไปลวนลามเขาในชีวิตจริงก็ได้อ่ะในชีวิตจริงเลยมีคนมาปล้นนายะกับเรามั้ยเออ2คนใครสองคนสองคนมาตบเราไม่สองคนอะไรวะพูดแล้วไม่รู้เรื่องยังไม่ถามว่ามีไหมในกองเนี่ยในกองสาวประเภท2เยอะมากเยอะมากครับพี่แต่ว่าบางคนก็สวยๆไงบางคนก็สวยพี่จริงๆเฮ้ยเขาสวยนะบางคนเนี่ยนะปีหน้าเนี่ยเขาไปจะไปประกวดมิสทิฟฟานี่แล้วนะสนใจไหมสนใจไหมสวยแล้วขาวบางคนหน้าเหมือนเกฟกันก้าวเลยมีจริงเหรอพี่แท็กพลันยูได้ไปแล้วได้ไปคุยกันในกองได้คุยกันในกองแลกเบอร์แลกพินฮะแลกเบอร์แลกพินแต่สวยจริงๆแต่ว่าส่วนมากก็ไม่ได้คุกคีกับใครก็อยู่กับนี่ยูโฟคนเดียวครับชอบใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่แล้วศึกษาประสบการณ์การทำงานของพี่ๆเข้าไปบ้างไหมฮะก็เรื่องของพี่ซันนี่ยูโฟก็ศึกษาเรื่องการทำศัลยกรรมเรื่องโบกประเภทนั้นนะฮะชอฉากฉากแรกปุ๊บเอ้ยคางยังดีอยู่ทำไมฉากคางเบี้ยวคางเบี้ยวนะพวกกันไปทีเฮ้ยคางยาวนะคือเขาซ่อมแซมของเราเองได้ตลอดหน้าตาไม่คอนทินิวสักฉากไม่ใช่ปกติก่อนเข้าฉากเวลาฉากคอจะต้องถ่ายรูปเก็บไว้ว่าแต่งหน้ายังไงทำผมยังไงแต่งตัวยังไงอันนี้คางอยู่มุมไหนไม่ได้สงสัยตรงไหนคือวันไหนถ่ายในแอร์ก็ยังดีคางก็แน่นๆดีวันไหนร้อนเดี๋ยวคางเริ่มหย่อนด้วยออกแดดพวกคางไม่เลยไปพึ่งคางพึ่งนี่คางเลยคางเลยนั่นก็เกินไปอ้าวเหนื่อยแล้วพี่ว่าพักกันสักครู่นึงดีกว่าหมดเวลาแล้วหรอหมดแล้วหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเขาจะมีคนโทรเข้ามาคุยกันด้วยโฟนอินนะฮะถ้าใครอยากจะโทรมาคุยกับน้องๆทั้ง2คนนะครับ02นะครับ403-3491นะครับจดเบอร์กันไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าโทรพูดคุยกันครับสนับสนุนโดยสิงดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้Living Extraordinary รายการที่จะพาคุณไปจ่อลึกกับความเซ็กซี่เต็มที่กับแอคทิวิตี้สุดเร้าใจพร้อมความท้าทายเต็มดีกรีร่วมไว้ให้คุณที่นี่ดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้คุณเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆเบื่อความจำเจกับเรื่องเดิมๆชอบค้นหาแกดเจ็ตใหม่ๆและยังเป็นคนที่นำแฟชั่นอย่างมีสไตล์เราจะไม่ทำให้คุณตกเทรนด์ไปกับพิธีกรมาสเทพภูริฮิรัญพฤกษ์ดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ความสำเร็จเกิดจากการทำงานหนักคู่แข่งที่สำคัญที่สุดคือตัวของเราเองพรสวรรค์ไม่มีความหมายถ้าไม่ซ้อมให้เต็มที่ทุ่มเททุกอย่างเมื่อมีโอกาสต้องทำให้ได้ฝึกให้หนักเพื่อจุดหมายเดียวเป็นที่หนึ่งซ้อมต่อให้ชนะมากี่ครั้งก็ต้องซ้อมให้หนักWay of Sing Way of Manchester United เชื่อแบบสิงห์มุ่งมั่นแบบสิงห์ Sing Corporation and Manchester Unitedทุกครั้งเสียงจากคุณส่งถึงพวกเขาครั้งนี้สิงห์นำเสียงจากพวกเขาส่งถึงคุณบ้างแฮปปี้สงกรานต์แฮปปี้สงกรานต์ครับแฮปปี้สงกรานต์ครับ We wish you the best year you ever had
สิงห์คอร์ปอเรชั่นและเชลซีฟุตบอลคลับดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้คุณหมอยิ่งรักคะคือจิมี่เนี่ยคือแบบทำให้เหมือนของเด็กอายุประมาณสัก4 5ขวบนะคะคุณหมอคะให้มันอูมๆเหมือนแก้มคุณหมอนะคะดิฉันเน้นใช้งานนะคะแกป่านี้มีก็บุญแล้วค่ะยังจะเน้นใช้ไงเหรอคะเนี่ยแกอะไรกันคะมึงก็ตามกูไปติดๆอ่ะคะหมอคะนิ่มนะมึงอ่ะมึงยิงตำรวจทำไมมึงรู้แม่งหาเรื่องจริงเฮ้ยเดี๋ยวยิงแม่งยิงแย่ยิงแย่พี่มึงถูกยิงกูโดนก่อนมึงเฮ้ยทีเซอร์เห็นเมื่อกี้เห็นนิกกี้แว๊บนึงแว๊บนึงเลโอยังไม่เห็นนะผมอยู่หลังนิกกี้ตะกี้อยู่หลังเลโอนอนอยู่โดนยิงตอนนั้นตอนนั้นโดนยิงเจ็บอยู่โอเคโอเคกำลังบิวอินเนอร์อยู่ถ้าเผื่อใครอยากดูตอนนี้ก็ไปดูได้ไหมยังอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับก็ฝากด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยก็เหลืออีกสักแป๊บๆนึงนะรีบไปดูเพราะว่าอีกไม่เกินที่5วันก็น่าจะออกแต่ต้องรีบไปดูแล้วกันเป็น DVD ต่อไปถ้าเกิดคุณไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคนอะไรกันทำไมเก้ครับไม่ใช่อะไรกันนะเราก็ไม่เล่นกับเขาด้วยหรอแล้วก็ไม่รับมุกน้องด้วยหรอเอ้ามาคุยเรื่องส่วนตัวนิดนึงครับชอบผู้หญิงหรือเปล่าชอบสิครับผู้ไม่ชอบเหรอผู้หญิงเนี่ยผมเห็นรายการที่บุรีเนี่ยเอาผู้หญิงมาสับเปลี่ยนทุกวันเลยอยากจะมาทุกวันเลยแน่นอนเดี๋ยวช่วงว่างๆพี่เป็นพิธีกรไม่ได้ไม่รู้จะมาเป็นแทนได้ได้อยู่แล้วครับผมมาอยู่กับพี่แพงไม่สเปคผู้หญิงสเปคผู้หญิงเป็นยังไงบ้างสเปคผู้หญิงเป็นยังไงบ้างเราชอบผู้หญิงแบบไหนชอบแบบเดียวกันปะเนี่ยเขาสวยอร่อยคนคนแบบเขาที่สวยอร่อยเดินจิ้มหน้าแล้วก็ดูดแล้วโอชอบสวยอร่อยแต่ผมชอบคนละแบบชอบอะไรชอบผู้หญิงเรียบร้อยเรียนเก่งโอ้ยแล้วมึงจะหาได้เหรอแม่ของลูกไงพี่มันจะได้บาลานซ์กันไงพ่อถ้าพ่ออย่างนี้ถ้าแม่อย่างนี้อีกค่ะพอดีลูกเกิดมาไม่ไหวถ้าแม่หาอย่างนี้ลูกพ่ออย่างนี้ลูกเกิดมานี่เสมอกันพอดีไม่เอาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมีแม่อย่างนี้ด้วยลูกมันโกตีเลยฮะเรียบร้อยอะไรนะน่ารักเรียบร้อยผมชอบเรียบร้อยผมชอบเรียบร้อยอันนี้ชอบเรียบร้อยแรงๆสวยอร่อยย่อยง่ายแต่ตายยากครับฉันนี่ยูโฟชอบเลยไม่ย่อยแน่นอนไม่ยูโฟไม่ย่อยยากย่อยยากเพราะว่าเป็นสิ่งอะไรนะเป็นสิ่งแปลกปลอมย่อยแต่พี่ตอนนี้น่ารักพี่ตอนนี้เป็นหมอดูนะเป็นทั้งยูโฟเขาทำธุรกิจหลายอย่างนะรับดูดวงอะไรทำอีเวนต์เราทำเยอะมากเปิดอะไรไม่รู้หลายเพลงไปเรื่อยแล้วเราทำแต่พิธีกรอย่างเดียวตอนนี้ไม่ทำอย่างอื่นครับก็เป็นพิธีกรผมไม่หล่อเลยเนี่ยนะวันนี้นะก็เป็นพิธีกรนะครับที่ช่อง Bang Channel นะครับทำอยู่2รายการนะครับแล้วก็เนี่ยเล่นหนังนี่แหละมีแค่นี้แหละครับมีรายการที่ทำเพิ่มไหมล่ะมีช่องเป็นของตัวเองนะพี่น่าจะทำรายการเด็กวัยรุ่นรายการเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยเหรอเงินก็ไม่ใช่แล้วก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าพฤติกรรมเป็นยังไงนะมาแย่งเด็กสาวๆพี่หรือเปล่าเดี๋ยวให้เรามาวนๆนี่เราไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งเลยผู้หญิงเราไม่ชอบแอนตี้โอ๊ยไม่ชอบป้าๆอย่างนี้กูให้โอ๊ยนี่ห้องน้องบ้างอะไรบ้างนี่ก็ห้องน้องบ้างได้ป่ะอ้าวตอนนี้มีโฟนอินมาคุยกับหนุ่มๆ2คนเหรอมีด้วยเหรอใช่ครับมีโฟนอินเข้ามานะฮะฮัลโหลสวัสดีครับอ้าวยังไม่มีโปรโมทก่อน02403491โปรโมทได้โทรมาคุยได้มาคุยได้ชวนๆหน่อยอยากให้มีคนโทรมาคุยเรื่องอะไรโทรเข้ามานะครับเบอร์เมื่อกี้นะครับ02นะครับแล้วก็เบอร์ที่พี่ภูริบอกนะครับ403-3451นะครับเพราะว่า3491นะครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่โทรมานะครับจะไม่มีใครโทรมาไม่มีใครโทรมาช่วยโทรมาด้วยนะครับก็3บาทเข้ารายการนะครับขอด้วยนะครับผมเอาล่ะเมื่อกี้รู้กันสเปคสาวไปแล้วขอรู้วิธีจีบหญิงหน่อยจีบผู้หญิงเป็นนะจีบเงี้ยฮะเดินไปเอาโอ้โหตีหัวโอ้เอาไม้ตีหัวลากไม่ใช่ฮาวเวิร์ดนะไม่ใช่ฮาวเวิร์ดหวังนะจีบหญิงครับคุณจีบหญิงไงโยนจีบหญิงโอ้จีบหญิงบางทีมีหลายกรณีไม่รู้ว่าเราเจอที่ไหนในผับในโอ้นั่น
ในผับก็ผับนะฮะในผับก็จีบอีกแบบนึงแบบไหนอ่ะในผับจีบแบบไหนยังไงฮะในผับท่านในผับถ้าในผับเจอผู้หญิงกำลังเต้นอยู่แอสเซเวสวยสวยจินตนาการผู้หญิงจินตนาการผู้หญิงก็ธรรมดาก็เอาแก้วไปชนธรรมดาชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยพูดใกล้ๆด้วยขอพูดที่หูหน่อยผู้หญิงก็ลุกแล้วไม่ใช่ที่ลุกที่คือลุกออกจากห้องแล้วไปเลยไม่ได้มาหรือชื่ออะไรจ๊ะอะไรจ๊ะอันมาชื่อจอยครับชื่อจอยหนักกันเลยมันคืออะไรใช่ไหมที่ครับใช่แล้วถ้าไม่ได้เจอในผับเจอแบบปกติผมเคยจีบเด็กเรียนเด็กเรียนเขารับสอนพิเศษเด็กเนิร์ดเขารับสอนพิเศษแล้วผมในปกติผมเป็นคนไม่อ่านหนังสือเท่าไหร่ครับพี่แต่ผมก็ไปเรียนพิเศษกับเขาด้วยสมัครเลยผมยอมลงทุนไปเรียนพิเศษด้วยลงทุนแล้วจีบติดไหมมาเรียนครั้งเดียวแล้วนั่งไปดูหนังกินข้าวครั้งเดียวแล้วเขาไปไหมแล้วเขาไปไหมเขาต้องไปสิไปดิคุณดูหน้าเพื่อนผมด้วยหลังจากนั้นเขากลายเป็นเด็กเรียนต่อไปไหมหรือเลิกเรียนเลยเอาตัวนี้เลิกแล้วแกเป็นคนเปลี่ยนแปลงเขาดิต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสินะดียังไงดียังไงนะให้เขารู้จักชีวิตมากขึ้นให้เขาโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นได้รู้ว่าอะไรเหี้ยๆกันเดี๋ยวไปยุ่งมาไม่ได้ครับครูเรียนเสียภาพแค่เด็กเรียนเออคนให้เด็กเรียนเลยได้มีครั้งแรกในประสบการณ์วิบัติของชีวิตมันต้องมีบ้างไม่ช้ากันเร็วน้องต้องรู้ไว้ก่อนต้องควรรองรับยังไงพอเถอะยิ่งพูดยิ่งดูแย่กับตัวเองมาเนาะโอจีผู้หญิงไงดูหน้าเขาจะเป็นคนละทรงกันอันนี้เขาทะเลนลุยๆครับผมอ่ะผมจีบไงนิกกี้เอาเร็วก็หล่อไม่คืออย่างงี้เอาจริงนะผมเป็นคนขี้อายมากนะเวลาที่ถ้าเจอผู้หญิงที่ตัวเองชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะจีบผู้หญิงแบบมีฟอร์มจริงแล้วถ้าสมมติเราชอบใครเงี้ยเราก็จะไม่ไปเล่นตลกจะไม่อะไรกับเขาหรอกก็แบบแบบอาจจะหยอดนิดๆหน่อยแล้วก็รอให้เขาแบบกลับมาบ้างอะไรเงี้ยกลับมาบ้างเขาไม่กลับมามึงอดก็อดแดกก็เขาได้อย่างเชิงไงอย่างเชิงไปก่อน10คนที่ผ่านมาอดแดกไปกี่คนอดแดกไปกี่คนอดแดกเนี่ยได้สัก3คนโอ๊ยกินได้หมดเลยเหรอกินหมดใช่หรอผมโคตรเลยคนมันจะกระหนกไม่คือจริงๆก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่เจอสถานการณ์ไหนด้วยอะไรเงี้ยถ้าเจอคนที่ชอบบ้างๆบางทีก็อายแต่ว่าบางทีเราก็ถ้าเราตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าจะจีบเนี่ยพอมันไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีก็กลายเป็นมันก็ชอบมันแล้วแต่สถานการณ์นะครับเอาล่ะตอนนี้คนที่คุณเคยกินไว้ก็โทรเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ไงเคยกินกับเลโอหรือเปล่าค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หรอคะโทรมาเคยกินค่ะอยากกินค่ะโทรมาจากชื่ออะไรครับโลเคชั่นไหนโลเคชั่นไหนข้าวฮัลโหลข้าวโทรสายอยุธยาค่ะอยุธยาใกล้นิดเดียวขับจิตใจอาวพอเขาลองทำไกลเมืองตามคุยยุทธยาไกลยังไงชื่ออะไรจ้าคนสวยค่ะอะไรนะชื่ออะไรคะอะไรนะคะอ๋อชื่อแตงโมค่ะแตงโมแม่ถ้าจะหวานลูกใหญ่จ้าลูกใหญ่ไหมแตงโมยังไม่โตค่ะแตงโมยังไม่โตสียังไม่ค่อยแดงใช่ไหมคะแตงโมไม่แตงโมผัดเหลืองแตงโมมันเหลืองเลยเหลืองก็ได้เหลืองก็ได้ที่เราพูดถึงแตงโมมีอะไรอยากคุยกับไอ้สองคนนี้บ้างค่ะอ๋อก็อยากจะบอกว่าอยากไปดูหนังเรื่องนี้มากเลยแต่ว่ายังไม่มีเวลาว่างไปทำไมหนูไม่ดูล่ะคะเขาได้ลงบ้านเกิดแล้วนะคะอยุธยามีโรงหนังไหมคะเอาแตงโมแตงโมไม่มีเวลาว่างวันแตงโมทำอะไรบ้างคะมีเวลก็มัวแต่ติดตามรายการของนิกกี้กับเลโออยู่ไงคะก็เลยไม่มีเวลาไปดูหนังแม้รายการชั้นวันหนึ่งสองชั่วโมงเองเธอไม่มีเวลาเลยเหรอเวลาที่เหลือเขาก็เลี้ยงลูกไม่ใช่เวลาที่เหลือก็ใส่ปุ๋ยตัวเองอยู่แต่โมยังไม่โตอยากโตบ้างอะไรบ้างมีอะไรอยากจะคุยกันอีกไหมคุยมากคุยมากอยากคุยมากอยากคุยมากอุตส่าห์โทรมาตั้งนานกว่าจะติดก็พูดตั้งนานกว่าน้องจะโทรมาเหมือนกันนะคะมันโทรมาเยอะเลยรายการดังเลยมีอะไรอยากจะถามอยากจะถามนิกกี้ดีกว่านิกกี้ถามนิกกี้ว่าถ้ามีคนแอบชอบมิกกี้เนี่ยจะติดมิกกี้ยังไงถึงจะติดอะคะมีคนแอบชอบมิกกี้จะติดยังไงถึงจะติดติดโอ้น้องไม่ต้องจีบพี่ถ้าสวยเนี่ยพี่จีบเองเธอสวยหรือเปล่าส่งรูปมาก่อนรายการมีเฟซบุ๊กไหมครับมีแตงโมมาโพสรูปเหมือนกันจ้าเฟซบุ๊กแอดดีดีสแควร์ดอทคอมใช่มิกกี้จะเอาเอ็มเอสเอ็นแอดไปก็เอาไปเอ็มไลน์ไลน์แล้วแตงโมเธอมาทิ้งไลน์ไว้ด้วยนะถ้าเกิดเธอสวยเดี๋ยวฉันจะแอดไปนะจ๊ะทิ้ง QR code ไว้ถ้าไม่มีไลน์ก็ถุยน้ำลายไว้เดี๋ยวนี้คิดไปเรือแล้วรู้ว่าอยู่ไหนพอแล้วอย่าไปแทะลมน้องแตงโมครับขอบคุณน้องแตงโมมากครับ
โอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวติดตามหมดแล้วเดี๋ยวเราเซฟรูปไว้เดี๋ยวเราค่อยดูทีเดียวเธอแท็กลงกระแตงโมหรือเป็นกระดูกหมาเลยอ่ะแต่ดูในเฟซบุ๊กผมพอแล้วเก็บคุยกับสองคนนี้แล้วฝากหมดเวลาแล้วฝากเลยฝากฝากมาผลงานอะไรบ้างแล้วก็ฝากมาด้วยนะครับปนยาไอหยาดนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเห็นนิกกี้กับเลโอนะครับในรายการใหม่ของพี่ภูรินะครับใช่แล้วครับช่องดูทีวีอย่างนี้ถูกต้องครับผมเอาฝากแค่นี้เหรอเนี่ยคุณฝากเนื้อฝากตัวมากกว่าฝากหนังอีกนะเดี๋ยวผมจะช่วยฝากหนังนะครับผมจะช่วยฝากหนังนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับปนยาไอหยาดนะฮะก็เป็นอีกหนังไทยอีกเรื่องนึงนะฮะบอกได้เลยเรื่องนี้พี่พจน์อานนท์ลงทุนเยอะแยะมากมายนะครับมีฉากแอคชั่นนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าตลกอย่างเดียวนะครับมีแอคชั่นมีดราม่ามีอะไรหลายรูปแบบให้ติดตามกันนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนังไทยผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยต้องช่วยกันอุดหนุนหนังไทยเพราะถ้าคุณไม่ช่วยเนี่ยบางคนชอบบ่นเฮ้ยหนังไทยเนี่ยไม่มีทุนเลยแบบเล่นดูลงทุนต่ำอันนี้ลงทุนนะไม่มาดูกันคุณไม่มาดูแอนตี้ยังไงยังไม่มาดูก็ด่าแล้วไงมาดูก่อนแล้วค่อยด่าขอให้ดูนะฮะถ้ายังไม่ดูอย่าด่าถ้าดูแล้วด่าได้เลยด่าพจน์อานนท์อย่าด่าพวกเราสองคนนะครับครับก็มาด้วยแล้วถ้าเกิดหนังเรื่องนี้นะครับได้ทุนดีนะครับคุณอาจจะเห็นพวกเราในหอแต๋วแตกภาคหน้าด้วยนะครับเราขอไปพจน์แล้วครับใช่แล้วครับพจน์อานนท์ลงทุนครับฝากดูด้วยนะครับผมขอแล้วครับได้ครับโอเควันนี้ขอบคุณน้องสองคนมากสนุกสนานจริงๆนะครับแล้วมาใหม่นะครับนิกกี้เลโอขอบคุณครับสวัสดีครับกลับมาทำงานนะครับไม่ห้างครับเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับพบกันช่วงหน้าครับไงสนุกสนุกอีกครับบ๊ายบายตกลงพวกเราจะปล้นบ้านประหลัดแต่มันรวยมากเลยนะมันมีเงินเป็นพันล้านเลยแล้วก็ยังมีเงินค่าสินสอดลูกสาวมันอีกร้อยกว่าล้านมันเป็นประหลัดเหรอมันไม่ได้เป็นประหลัดมันชื่อประหลัดฉันจะเป็นผู้นำในการปล้นครั้งนี้เองย่าย่าจากที่มาดามให้หนูไปดูลาดราวเนี่ยนี่คือบ้านของอัศประหลัดเป็นบ้านชั้นเดียวหลังสีขาวอยู่ตรงนี้ไม่ใช่มันเป็นบ้านสองชั้นหลังข้างคอนเซปต์ในการปล้นของชั้นแต่ละครั้งก็คือทุกคนจะต้องสวยสวยสนับสนุนโดยสิงดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้โอกาสดีๆเกิดขึ้นได้เสมอแค่ไม่หยุดแม้มีอุปสรรคมาขวางกั้นโอกาสเกิดขึ้นได้มากขึ้นถ้าเรารู้จักแบ่งปันและเมื่อความสำเร็จมาถึงจะส่งเสียงคำรามไปด้วยกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงคุณกำลังชมดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้กับโบวี่ค่ะผู้ชนะฉลองความสำเร็จแค่วันเดียวมาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอทุกวันต้องดีกว่าที่ผ่านมามองแต่เป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้น
ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันชนะไปด้วยกันสิงค์คอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้คุณเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆเบื่อความจำเจกับเรื่องเดิมๆชอบค้นหาแกดเจ็ตใหม่ๆและยังเป็นคนที่นำแฟชั่นอย่างมีสไตล์เราจะไม่ทำให้คุณตกเทรนด์ไปกับพิธีกรมาสเทภูริฮิรัญพฤกษ์ดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ช่วงพีคสแควร์เอาละครับกลับมาอยู่ในช่วงพีคสแควร์นะครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะครับช่วงนี้นะครับเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับวันนี้เป็นแขกรับเชิญที่พีคมากๆในช่องของเรานะฮะช่องดูทีวีแห่งนี้เพราะน้องสาวคนนี้เนี่ยนะครับเขาเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากๆเลยจากรายการวันเดอร์ลิงน้องหนูจ๋าครับสวัสดีครับพีคเลยเหรอคะพีคตอนนี้คนดูเยอะมากจริงปะจริงไปเที่ยวมานี่ไม่รู้เหรอมีคนทักไม่มีก็มีทักว่าทำไมดำจังทำไมเดินทางท่องเที่ยวบ่อยช่วงนี้ไปถ่ายรายการล่าสุดไปที่ไหนมาจ๊ะล่าสุดไปเกาะช้างมาค่ะสวยมากนะมีอะไรที่เที่ยวบ้างเกาะช้างคือจริงๆเราเดินทางหลายที่มากๆค่ะแล้วทุกที่มันก็แบบสวยมากๆทุกที่เลยแต่ล่าสุดไปเกาะช้างมาจริงๆเกาะช้างไม่เคยไปค่ะแล้วพอไปถึงปุ๊บมันเกาะช้างจริงๆมันใหญ่มากมันเกาะช้างจริงๆมันใหญ่ยักษ์เลยใช่ไหมใช่ค่ะคือบนยอดเขาของเกาะช้างเนี่ยติดเมฆแล้วค่ะขึ้นปีนขึ้นไปไหมโอ้ยไม่ได้พี่มิมมันมีเคียร์ถีบคนนึงมันจะให้พี่ไปชื่อไอบอลโอ้ยคนนู้นเลยไอคนเดียวกันใช่ไหมคนเดียวกันบอกมันจะให้พี่ไปปีนบนยอดเขาจริงค่ะบอกรู้จักไหมจ๊ะรู้จักขึ้นไปบนเขาดิเดี๋ยวพี่เทเล่ตามพี่ขึ้นไปขอไหมจริงๆเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนรายการวันเดอร์ลิงคอนเซ็ปต์รายการเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วทำไมเราถึงเป็นพิธีกรชอบเที่ยวหรือว่ายังไงเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วค่ะแล้วก็โชคดีมากๆที่ได้มาทำรายการท่องเที่ยวแล้วพอจริงๆคือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเที่ยวแบ็คแพ็คอยู่แล้วแล้วก็เขาดูลุยๆนะบุคลิกเขาแบบลุยๆแต่หน้าหวานมากอ่ะหน้าหวานมากแต่แบบผิดกับบุคลิกเหมาะแล้วแหละไม่จริงๆเป็นคนชอบเที่ยวแบ็คแพ็คทำไมถึงชอบเที่ยวแบ็คแพ็คมันประหยัดดีค่ะไม่หรอกมันคือบางทีการที่เราไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเสียตังค์ไปแล้วแต่เราไม่รู้แล้วจริงๆสถานที่ที่นั้นน่ะมันอาจจะมีอะไรที่ลึกแล้วซ่อนอะไรอยู่ฉะนั้นลองไปแบบเหมือนเขาบอกว่าเหยียบปูนกับเหยียบดินนะคะความรู้สึกมันต่างกันไปเจาะเองให้รู้เองดีกว่าก็เลยลงไปลุยเลยเห็นดินที่ไหนเอาหน้าเราไปซุกดูว่าดินที่นี่มันเข้าไปเลยค่ะไม่ใช่พักหน้ากันเหรอคะแม่แล้วคือไปคนชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วได้มาทำรายการท่องเที่ยวก็เลยดีเป็นคนชอบหนีเที่ยวค่ะแล้วประทับใจที่ไหนบ้างหลังรายการวันเดอร์ลิงที่ไปถ่ายมาไปถ่ายไปกี่เทปละพี่ว่ามันเยอะมากนะเยอะมากนะหลายจังหวัดมากเห็นมีหน้าหนาวก็ไปดอยอ่างขางเห็นที่ยืนเป็นภาพทีเซอร์สวยไปแต่ปีล็อกนี่หนูตอนนี้ยังเป็นเดอะเบสของหนูนะคะมือปีล็อกเนี่ยหรอปีล็อกเนี่ยค่ะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องไปหน้าหนาวอำเภอทองผาภูมิทองผาภูมิเป็นยังไงบ้างหนาวมากหนาวมากด้วยเลยอ่ะมันหนาวด้วยเลยอ่ะพี่นึกสภาพแบบหนูก็ใส่เสื้อผ้าหลายชั้นนะหนูอยู่บนยอดเขาที่ยอดเขาเนี้ยค่ะอย่างทีเซอร์จะเห็นว่ามันเป็นยอดเขาอันนี้เหรอนี่คือใช่ใช่ค่ะที่ปีล็อกคือบนยอดเขาเนี้ยตอนนั้นที่เราไปเนี่ยมันแมฆมันปิดบังหมดเลยมันไม่เห็นแต่ว่าถ้าฟ้าเปิดเนี่ยสามารถมองเห็นทะเลอันดามันแล้วก็เห็นพม่าโอ้ใช่สวยมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนสงสัยว่าเอ๊ะกาญจนบุรีจริงๆกาญจนบุรีนี่ติดทะเลนะติดเพียงแค่100กว่ากิโลเมตรคุณก็ไปถึงทะเลได้แต่เป็นทะเลอันดามันฝั่งพม่าใช่แล้วมันสวยมากค่ะแล้วที่รู้สึกว่าที่นี่เป็นเดอะเบสคือตอนที่เราไปค่ะมันอยู่บนยอดแล้วคือมันเป็นลมที่พัดผ่านมาจากเทือกเขา
อะไรมากมายแล้วมันหนาวพี่คิดดูมันแทรกซึมเข้าไปในเสื้อผ้ากัดก็ไปถึงกระดูกหนูยืนอยู่ถ่ายแล้วแบบตอนที่โปรดิวเซอร์เคทีก็บอกว่าหนูจ๋าอึดใจเดียวโอเคไม่หนาวเลยค่ะก็แล้วแต่แบบพอเสร็จปุ๊บหนูวิ่งไปหลบในรถตู้แล้วอยู่เนี่ยแต่เมื่อกี้เห็นแล้วนะแต่งตัวแบบคือปิดทุกอย่างใช่ทุกอย่างคือเสื้อกันหนาวก็เอาไม่อยู่ค่ะแล้วเทปต่อไปที่เราจะได้เห็นกันเป็นไปที่ไหนจ๊ะเกาะช้างเกาะช้างก็อย่างที่บอกไปแล้วไปเที่ยวไหนบ้างในเกาะช้างเล่าให้ฟังสิเกาะช้างมันก็คือที่เราไปพักค่ะมันจะเป็นที่พักที่ลงไปมันจะเป็นหาดหินแต่หาดหินนี้สวยมากคือมันเป็นก้อนหินเวลามีแสงตกกระทบลงมาแล้วเวลาแสงแดดไปโดนหินมันเป็นสีแดงอ่ะสีแดงเป็นส้มคือมันแดงมันเป็นมุมของแสงลงมาพอดีแล้วหินมันก็เป็นสีอมส้มๆพอมันโดนแสงอาทิตย์นะคะมันก็เป็นแบบเป็นสีแดงมองแบบเฮ้ยมันเป็นหาดหินสีแดงสวยมากไม่ค่อยเห็นใช่ค่ะแล้วล่าสุดก็ไปสมุทรสงครามสมุทรสงครามนี่ไม่ไกลนะไปทำอะไรกินปลาทูจริงๆไม่ได้กินนะแต่มันมีแบบเยอะมากก็ไปแล้วเราก็ไปตอนแรกจะไปเล่นสกีโคนที่อยู่ป่าชายเลนคลองโคนเพราะว่าน่าเสียดายค่ะทำไมอ่ะน้ำมันขึ้นแล้วเราไม่ได้เล่นแต่ว่าเราก็ไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะไปปลูกป่าชายเลนปลูกป่าชายเลนนี่คือรายการมาเดลลิ่งเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะเคยไปกับผมด้วยนะจริงเหรอไปไหนกันมาพี่ไปอุบลกันไปอุบลเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยน้องเขาเป็นคนอีสานน้องเขาก็เลยพาเที่ยวไปหนองคายไปอุบลก่อนไปอุบลนี่ไปดู 3,000 โบไปสวยมากๆสวยมากใช่แล้วก็น้องหนูจ๋าเนี่ยเขาก็พาไปหนองคายไปดูบั้งไฟพญานาคเป็นไงคะโหเจ๋งนะผมว่าคนลาวเขาจุดได้เหมือนมากเฮ้ยล้อเล่นล้อเล่นคือจริงๆแล้วผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างนึงนะคือขึ้นฟู่ขึ้นมาแต่ก่อนไปเนี่ยมาเห็นอย่างในภาพนี้เราไปถ้ำก่อนไอ้ถ้ำที่ไปนี่คือถ้ำเขาบอกว่าเป็นถ้ำแห่งพญานาคใช่ค่ะซึ่งเข้าไปมุดลงไปในรูเล็กนิดเดียวแล้วก็เข้าไปข้างในเนี่ยมันจะมีเป็นช่องประมาณเป็นร้อยห้องเลยใช่ค่ะมันเหมือนห้องที่มีคนอยู่เนาะแต่มันประหลาดนะมันเหมือนอาจจะจริงๆมันเกิดทานน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินมันวิ่งไปเรื่อยๆก็จะเกิดห้องใช่แต่ว่าก็ดูแล้วมันจะเหมือนช่องพอดีตัวแบบถ้าเป็นพญานาคก็น่าจะพอดีตัวคือเราเลือกเลยห้องแต่แนะนำถ้าคนอ้วนไปเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแคบมากดูเองลงไปยังแบบขมิ้วพุงแทบไปทำใช่แต่มันแหล่งท่องเที่ยวในอีสานน้องเขาเป็นคนรู้เรื่องนะเขาพาไปเป็นคนรู้เรื่องสิคะพี่แหมเป็นคนนำเที่ยวขนาดนี้เป็นคนพูดภาษาอีสานด้วยวันนั้นไปสัมภาษณ์ลุงคุณลุงคุณลุงใช่เป็นคนอีสานสปีกกันซะเลยสปีกใส่กันเละสนุกดีค่ะคือเราอยู่นี่เราไม่ค่อยได้พูดเนี่ยค่ะใช่ไหมที่บ้านก็พูดกลางนะคะแต่ว่าด้วยความที่สังคมเพื่อนที่ต่างจังหวัดเขาพูดเราก็ซึมซับแล้วเราเป็นคนอีสานเราก็ต้องพูดได้อะไรเงี้ยพอเวลาเราไปไหนก็ตามที่เจอคนอีสานโอ้ยเหมือนเจอเสี่ยวอะค่ะใส่แหลกคือก็ไม่ลืมบ้านเกิดนะมันก็เป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เราเกิดมาเดินทางท่องเที่ยวบ่อยๆอย่างนี้เนี่ยคิดยังไงกับเรื่องของการท่องเที่ยวมันสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้กับเราบ้างมันสร้างแรงบันดาลใจมันอยากทำให้เราอยากให้คนอื่นมาเที่ยวกับเราอะค่ะอยากให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยชีวิตนี้รีบเที่ยวเถอะคุณไม่เที่ยวตอนนี้อีก10ปีมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันเปลี่ยนทุกวันนะคะพื้นที่มันเปลี่ยนทุกวันแล้วก็สถานที่มันวันนี้ปีนี้คุณไปปีหน้าคุณไปอีกมันไม่เหมือนเดิมแล้วจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ใช่ฉะนั้นถ้ารีบไปหน่อยก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของแต่ละที่แต่ถ้ามีเวลาก็ถ้าเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าคนมีโอกาสได้เที่ยวต่างประเทศก็ถือว่าเป็นโชคดีไปแต่ในไทยเนี่ยมันมีอะไรที่มันสวยเยอะมากเลยนะถูกก็จากที่ฟังเนี่ยหลายจังหวัดมากนะพี่ที่แบบไม่คิดว่ามันจะมันน่าเที่ยวเนาะใช่ค่ะแล้วความโชคดีของหนูคือทุกจังหวัดที่วันเดอร์ลิงไปถ่ายเป็นจังหวัดที่หนูยังไม่เคยไปเลยแม้แต่ครั้งเดียวพอเราไปเราจะเห็นสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแล้วสิ่งที่เราเห็นใหม่มันทำให้เราแบบตื่นเต้นแปลกตาเราอยากจะถ่ายทอดให้คนที่ดูวันเดอร์ลิงดูว่าแบบโหมันสุดยอดมากสนุกมากก็ยิ่งทำให้เราประทับใจมากขึ้นไปอีกเนาะทีนี้ก็จากเป็นคนที่ชอบเที่ยวอยู่แล้วก็ยิ่งแบบชอบเข้าไปใหญ่คลั่งเข้าไปใหญ่เลยทีนี้ค่ะรู้สึกโชคดีค่ะมีคนจ้างให้ไปเที่ยวดีเอางี้ดีกว่าถ้าชอบเที่ยวขนาดนี้เนี่ยพี่จะบอกทีมงานให้ว่าค่าจ้างไม่ต้องเอาแต่ไปเที่ยวจะไปเที่ยวฟรีพักฟรีฟรีพักฟรีสบายเอาสิ
เออให้พาผู้หญิงได้คนนึงด้วยอ่ะแต่ว่าหลายคนใช่ไหมไม่ใช่คุณเล่นค่ะก็ต้องถือเป็นโอกาสดีแต่ทุกวันนี้เพื่อนอิจฉานะคะอ้าวแน่นอนพี่ชาบอกเฮ้ยเรียนมาหลายคนก็ถามว่าเรียนมาด้านนึงแต่ทำไมไปทำงานอีกด้านนึงก็บอกเฮ้ยตอนเรียนมามันอยู่ในนี้มันจำได้รู้จักเรียนอะไรมาคะเรียนสถาปัตย์ค่ะแต่ว่าเฮ้ยมันก็สามารถแบบซึมซับวัฒนธรรมการแบบสถานที่ต่างๆได้ในอีกฟิลนึงนะใช่เราก็ไปดูสถาปัตยกรรมแปลกๆไปเห็นโบสถ์ที่แบบประเทศไทยโอ้โหสวยเนาะที่จันทบุรีอย่างเงี้ยค่ะที่พระแม่พระปฏิสนธิใช่ค่ะสวยมากไม่เคยไปคือหลายจังหวัดมากแล้วที่พูดมาแบบสวยเฮ้ยไม่ได้แล้วนะชีวิตนึงแล้วก็มีที่ราชบุรีค่ะเป็นโบสถ์กันนี่ก็สวยอันนั้นก็อยู่ที่บางน้องแขวใช่สวยคือหลายๆที่ที่ไปแบบไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมต่างชาติมาเมืองไทยแล้วเขาบอกว่าประเทศไทยเราสวยมาแล้วรู้สึกแบบเอ้ยฉันรักประเทศไทยนะประเทศไทยเป็นเมืองที่แบบสวยคือพอเราทำงานนี้เราเข้าใจเลยว่าเออมันสวยจริงๆค่ะคือนอกจากบ้านเมืองเราจะสวยแล้วเนี่ยคนน่ารักค่ะน่ารักยิ่งคนท้องถิ่นเนี่ยเขายิ่งน่ารักน่ารักมากบางทีเขาก็ชอบเล่นมุกกับเราแล้วก็แบบเราก็แบบเออมันทำให้เรามีรอยยิ้มก็นี่แหละค่ะยิ้มสยามเราเห็นจากคนพื้นที่แฮปปี้เนาะคือจริงๆแล้วการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยบางทีมันอาจจะที่หนูจ๋าบอกคือไม่ใช่แค่ว่าไปเที่ยวแล้วก็ไปดูสถานที่สวยอย่างเดียวไปพบปะผู้คนเห็นวิถีชีวิตของคนเราก็ได้ซึมซับไปค่ะใช่ถ้าเราไม่ได้ไปลุยจริงๆไปเที่ยวแบบทัวร์ไปเที่ยว5ทีไปก็ไม่ได้ซึมซับอะไรได้แค่เห็นอ๋อตรงนี้มีนี่ซื้อของฝากกลับไปเห็นนี่มีนี่แต่ถ้าเกิดไปเที่ยวอย่างหนูจ๋าไปเที่ยวอย่างในการ wandering ไปเที่ยวนี่คือไปให้ได้สัมผัสได้ใช้ชีวิตกับตรงนั้นแล้วก็ให้รู้ว่าอ๋อที่นี่เขาเป็นอยู่อย่างนี้กินอยู่อย่างนี้เขามีวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมของเขาเป็นยังไงใช่ค่ะมันมีวัฒนธรรมมันมีความน่ารักในความเป็นพื้นบ้านของเขาเนี่ยค่ะซึ่งแต่ที่ก็แต่ชอบที่ไหนมากที่สุดเมื่อไปถ่ายวันดิ้งมาทั้งหมดชอบทุกที่เลยค่ะเพราะว่าคือจังหวัดที่เราไปเนี่ยภาษาก็ต่างกันแล้วผู้คนการแต่งตัววัฒนธรรมการกินหรืออะไรทุกอย่างมันต่างกันหมดแล้วมันเหมือนกับเราได้นับ1 2 3แต่1 2 3มันคือนิวตลอดเวลาใช่มันก็เลยแบบเห็นเที่ยวๆอย่างนี้เราเป็นผู้หญิงสวยๆน่ารักนี่มันมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงนะไปเที่ยวลุยตากแดดอย่างงี้ทําไม่ทันแล้วค่ะถ้าจะต้องดูแลตัวเองเราต้องทําไงบ้างแนะนําคุณผู้ชมนิดนึงซันบล็อกต้องพกมั้ยไม่อยู่ค่ะไม่อยู่แต่ก็ต้องทาแหละต้องทาหน่อยอย่างน้อยถึงมันไม่อยู่ก็จริงแต่ก็เป็นที่พึ่งทางใจละกันขอร้องเถอะสารภาพเขาว่าไม่อยู่แล้วคือดํามากตอนนี้ก็มีฉายาใหม่เพื่อนเรียกแบบว่าอีดําว่าแต่ดําดันนี่การจริงๆแต่มันซันบล็อกไว้เนี่ยเวลาที่เรากลับมาแล้วเนี่ยมันจะฟื้นตัวเร็วขึ้นเร็วขึ้นถ้าไม่ทาแล้วเราปล่อยให้มันไหม้ไปเลยแล้วผิวหนังมันเสียไปเลยเนี่ยกับไม่ทันรอจากทีนี้รอแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะคือถ้าพื้นฐานเราเป็นคนไม่ได้ผิวคล้ำมากก็ไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรผิวคล้ำกระเท่ตายกลัวทำไมกลัวเชื่อไหมแล้วมีอะไรอีกจะต้องเตรียมตัวอะไรอีกสุขภาพค่ะไปต่างที่ต่างอากาศต่างภูมิอากาศทำงานหนักแล้วก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นรู้สึกแย่มากเพราะว่าทำงานไม่ได้แล้วมันก็ถ่ายไม่ได้เหมือนกับว่าเวลาออกกองมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะแล้วพอเราทำไม่ได้อย่างเงี้ยมันมีการสูญเสียอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่เราคนเดียวด้วยนะใช่ทุกคนแล้วเราตอนนั้นรู้สึกว่าเอ้ยฉันทำงานหนักไปหรือเปล่าแล้วฉันก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลให้น้ำเกลืออยู่3คนอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วมันการเดินทางมันต้องพร้อมตลอดต้องแข็งแรงต้องใช่ MC อัดไว้ก่อนล่วงหน้าสัก10วันมันต้องแข็งแรงอัดไว้ก่อนถึงถ้าถึงไม่ได้ทำรายการเที่ยวแต่ถ้าคุณจะไปเที่ยวจริงคือเราต้องถามต้องแข็งแรงเหมือนเราจะขับรถไปเที่ยวเราก็ต้องเช็ครถก่อนเหมือนเราเช็คตัวเองเนี่ยค่ะเอาละครับฝากรายการสักนิดนึงรายการอยู่ตรงไหนชื่ออะไรอะไรยังไงในช่องดูทีวีของเรานะครับก็อย่าลืมดูนะคะรายการวันลิงจริงๆถ้ามันพูดยากอะเพราะมันเป็นรายการท่องเที่ยวบางคนก็เปิดทิ้งไว้เผื่อผ่านๆแต่นั่นแหละค่ะมันก็เป็นการดีค่ะที่เปิดผ่านเพราะมันทำให้คุณเห็นหนูจ๋าค่ะฉะนั้นอย่าลืมดูวันเดอร์ริงนะคะก็ติดตามได้ครับในรายการวันเดอร์ริงนะฮะน้องหนูจ๋าก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะแบบเที่ยวไม่อยากเที่ยวนะจนกว่าจะหมดแรงกันไปข้างนึงอ่ะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณหนูจ๋ามากเลยที่มีแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ไปติดตามน้องหนูจ๋าได้ในรายการวันเดอร์ริงนะครับ
สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณเสื้อผ้าวิธีกรนะครับจากสิงห์ไลฟ์ช็อปนะครับถ้าเผื่อใครที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อผ้าเท่ๆแบบนี้นะครับก็ไปซื้อได้นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น2นะครับกับสยามเซ็นเตอร์ชั้น3ที่สิงห์ไลฟ์ช็อปครับผมใช่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆสำหรับแพรด้วยนะคะจากพาวเน่นั่นเองสุดท้ายก็ต้องขอบคุณนะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับที่เป็นผู้สนับสนุนใจดีให้กับรายการดิสแกรของเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสิงห์ขาดไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆเบื่อความจำเจกับเรื่องเดิมๆชอบค้นหาแกดเจ็ตใหม่ๆและยังเป็นคนที่นำแฟชั่นอย่างมีสไตล์เราจะไม่ทำให้คุณตกเทรนด์ไปกับพิธีกรมาสเทพภูริฮิรัญพฤกษ์ทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ Living Extraordinary รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกกับความเซ็กซี่เต็มที่กับแอคทิวิตี้สุดเร้าใจพร้อมความท้าทายเต็มดีกรีรวมไว้ให้คุณที่นี่ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมวีเจเจสุนการปลอดภัยกับรายการ Music All Round ทางดูดทีวีแห่งนี้นะครับรายการเพลงแนวใหม่เอาใจคนรักมิวสิกวิดีโอพร้อมโชว์อันดับชาร์ตเพลงดังครับข้างเมื่อคอนเสิร์ตสุดมันจากทั่วประเทศอัปเดตศิลปินหน้าใหม่ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ทุกครั้งเสียงจากคุณส่งถึงพวกเขาครั้งนี้สิงห์นำเสียงจากพวกเขาส่งถึงคุณบ้างแฮปปี้สงกรานต์แฮปปี้สงกรานต์ครับHappy Songkran Krab. We wish you the best year you ever had. Singh Corporation and Chelsea Football Club.สิงห์ไอดอลรายการคนหัวใจสิงห์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่กับเหล่าศิลปินนักกีฬาและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่จะมาเปลี่ยนแนวความคิดของชีวิตเพื่อความสำเร็จในอนาคตในความเชื่อแบบคนหัวใจสิงห์ในรายการสิงห์ไอดอลดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้สิงห์สปอร์ตรายการที่จะมาพูดคุยทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นวงการมอเตอร์สปอร์ตกอล์ฟฟุตบอลเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตและกีฬาอื่นอีกมากมายนอกจากนี้ยังจะพาไปเจาะลึกถึงวิธีการฝึกซ้อมของเหล่าบุคคลชั้นนำในวงการกีฬากับทริปการเล่นกีฬาที่จะมานำเสนอกันแบบตัวต่อตัวในแบบที่คุณอยากรู้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกีฬาทั้งหมดนี้ได้ในสิงห์สปอร์ตดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้
ขาดไม่ได้